รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็รู้ตัวดีว่าโจทย์นี้มันหินก็รู้ตัวดีว่าต้องตีให้แตกจะหินยังไงแต่เราเอาใจเขาแลกจะแตกไม่แตกคงรู้กันแคทเทอริงหรือธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่คือการรับจัดงานเลี้ยงในสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ในโรงแรมที่มาพร้อมทั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เจ้าของงานไม่ต้องมากังวลและเสียเวลาในการเตรียมงานเพราะบริการแคทเทอริงมีพร้อมทุกอย่างให้เสร็จสับเพียงแค่บอกว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการไว้ว่าในปี2553มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่จะมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทและหนึ่งในแคทเทอริงน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในขนาดนี้ก็คือ The Chef Catering ครับด้วยบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่เพียบพร้อมด้วยอาหารนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลกปรุงด้วยเชฟฝีมือดีพร้อมทั้งบริการเทียบเท่าโรงแรมระดับ5ดาวแต่จ่ายในราคาย่อมเยาทำให้ The Chef Catering เป็นน้องใหม่ที่น่าจับตามองทีเดียวแม้จะเปิดบริการมาได้แค่2ปีแต่ก็สร้างยอดขายได้ถึงเดือนละ2ล้านบาทเลยทีเดียววันนี้เราจะมาดูกันว่า The Chef Catering จะสามารถตีแตกโจทย์ธุรกิจได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ SME ตีแตกสวัสดีครับพร้อมอยู่แล้วนะครับ SME ตีแตกครับทุกวันศุกร์ทางช่อง5อย่างนี้นะครับ5ทุ่มแล้วก็บรรยากาศของเราในค่ำคืนนี้เอ๊ะมีอะไรแปลกๆวันนี้อย่างที่เห็นนะฮะเรื่องราวของสิ่งต่างที่ตั้งอย่างนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารเรื่องราวของการจัดเลี้ยงนอกสถานที่หรือเรียกว่าแคทเทอริงนะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยถือเป็นคลื่นลูกใหม่และอาหารเป็นอาหารระดับนานาชาติเป็นอาหารทั่วทั้งโลกเลยในระดับ5ดาวค่ำคืนนี้นะฮะจะเป็นธุรกิจที่เขาใช้ชื่อเรียกตัวเองว่า The Chef Catering ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มีเสียงต้อนรับกันเยอะแยะมากมายโอ้โหนี่ถือว่าวัยรุ่นนะเนี่ยแนะนำตัวคุณหน่อยครับอภิวัฒน์ไพศาลรัตน์ครับครับผมต่อไปครับครับผมไฮรัชพลวีรพัชสิริกุลครับสวัสดีครับผมต่อไปครับเอกวลินพฤทธิ์วีรพัชสิริกุลครับสามท่านเป็นอะไรกันครับเป็นผมเป็นเพื่อนกันครับเป็นญาติเป็นเพื่อนกันครับและใครทำหน้าที่อะไรบ้างฮะผมดูในส่วนของการคุมเซลแล้วก็ดูตลาดดูชาแนลต่างๆครับคุณฮะภาพรวมทั่วไปนะครับขององค์กรนะครับใครที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงนี่ครับคุณวรินทร์ภวิชผมเรียนจบจากวิทยาลัยดุสิตธานีครับผมกับผมสายการจัดการครัวและภัตตาคารโอ้โหครับผมเรียนจบทางด้านการเป็นเชฟโดยเฉพาะรับรองไม่ผิดหวังครับคือยังไงในวงการการจัดเลี้ยงสถานที่มันเนี่ยมันมีตลาดใหญ่หรือมันผมว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มีการแข่งขันสูงนะครับแต่สุดท้ายแล้วแคทเทอริงเนี่ยจะเซิร์ฟออร์แกไนเซอร์เพราะออร์แกไนเซอร์ก็จะมีงานต่างๆเยอะมากมายอยู่แล้วแล้วก็จุดเด่นของทางบริษัทเราเนี่ยมีเชฟที่เป็นเชฟนานาชาติสามารถแอพพลายเราจัดได้ทุกอย่างครับตามธีมงานเลยครับเกี่ยวกับเรื่องประเภทของอาหารที่จะบริการคุณใช่ครับทุกรูปแบบใช่ครับแต่เน้นด้วยความหรูหรานะครับระดับโรงแรม5ดาวโดยที่งบประมาณถูกกว่าโอ้โหหรูหราเทียบเท่าโรงแรมระดับ5ดาวแต่จ่ายในราคาที่ถูกกว่าทำเอาอาจารย์ธัญวัฒน์ของเราถึงกับตะลึงไปเลยครับเดี๋ยวเราแนะนำกรรมการกันก่อนนะครับท่านแรกเทพประจำรายการคุณทวีธีรสุนทรมงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยที่สถิติให้แตกยังคงน้ำโด่งถึง15ครั้งครับผิดกับขาโหดประจำรายการอย่างอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องการให้ไม่แตกแล้ววันนี้ยังเป็นเรื่องอาหารอีกไม่รู้ว่าอาหารวันนี้จะถูกปากของอาจารย์หรือเปล่าและกรรมการพิเศษประจำวันนี้ก็คือคุณก้องปิยะเสวตพิกุลประธานกรรมการบริษัทโซนิกยูส1999จำกัดบริษัทออร์แกไนเซอร์รับจัดงานต่างๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาหารที่ทั้ง The Chef Catering เตรียมมาจะถูกใจกรรมการจนสามารถรับถ้วยรางวัล KSME Award พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทไปได้หรือไม่และดารารับเชิญของเราในวันนี้ก็คือไม่เชิญท่านคนนี้ไม่ได้นะครัวคุณหลีนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะคุณหลีของเรานะครับแล้วก็วันนี้มีชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ KSME Care นะฮะสนใจก็เชื้อเชิญได้นะฮะ www.ksmecare.com ครับย
ินดีต้อนรับครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะสำหรับคนมีกระตังอ้าวคราวนี้ที่มาที่ไปและเรื่องราวของธุรกิจสิ่งนี้แคทเทอริงเป็นยังไงเชิญครับของเราก็เริ่มต้นจากธุรกิจ Delivery นะครับคือส่งอาหารตามหมู่บ้านเป็นแพ็คเกจใส่กล่องครับผมไทยจีนฝรั่งนิดหน่อยอยู่ในระดับประมาณสักราคาสักเท่าไหร่ประมาณสัก60ถึง90หน่อยร้อยก็ส่งกันไปครับผมก็ส่งตามแถวนั้นก็คือที่เติบโตมาทางแคทเทอริงนี่คือเราได้รับความไว้วางใจจากลูกบ้านคือรับประทานอาหารแล้วอร่อยถามว่าจัดทำบุญบ้านได้ไหมทำได้ครับเราทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นเราก็เริ่มซื้ออุปกรณ์เข้ามาถ้าพูดนี่คือคุณทำคล้ายๆเมื่อก่อนนี่จะมีส่งปิ่นโตใช่ป่ะใช่ครับเมื่อก่อนนี่แบบเย็นๆก็จะปิ่นโตมาคือคุณปิ่นโต 2.0 ใช่ไหมครับผมยุคใหม่ปิ่นโตยุคใหม่ใช่ครับโอเคมันก็จริงอย่างอาจารย์พูดนะครับเพราะปิ่นโตเดี๋ยวนี้มันก็ไปเข้ากล่องกันไปหมดแล้วล่ะครับธุรกิจที่เปิดมานี่2ปีเองนะสองปีครับสองปีสองปีเท่านั้นนะกรรมการต้องรู้ว่าอายุผมเท่าไหร่ด้วยนะผมกำลังเติบโตนะสักถามอะไรผมเบาๆหน่อยนะใช่ครับสองปีคือปีแรกเป็นเดลิเวอรี่เต็มปีเลยครับแล้วพอมาปีที่สองก็เริ่มเป็นแคทเทอริ่งเดลิเวอรี่เราก็ยุบไปเลยเราไม่ทำละเพราะว่าตรงนี้มันได้เยอะกว่าแสดงว่าคุณได้หน้าลืมหลังต้องโฟกัสครับเพราะว่าตอนนั้นคือเราทำสองอย่างไม่ไหวกำลังคนก็ไม่ดีเดี๋ยวระบบถ้าระบบมันรวนเราก็จะล้มกันไปหมดเลยฮะอาจารย์แล้วมั่นใจได้ไงฮะว่าตอนนั้นอยู่ๆจะไปลุยออร์แกไนเซอร์แล้วมั่นใจหรือทิ้งเนื้อก้อนหลักที่เคยกินอยู่ค่อยๆเฟดครับอ๋อค่อยเฟดก็คือพอ Delivery เรายังคงอยู่แต่ว่า Catering เราก็เริ่มมีงานขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้ว่าจุดๆนึงเราสามารถยุบ Delivery ทิ้งได้จับแคทเทอริ่งอย่างเดียวเรียกได้ว่าเห็นลู่ทางที่ดีกว่าของการทำแคทเทอริ่งเลยตัดสินใจเลิกทำเข้ากล่องส่งขายนั่นเองครับจากนี้ไปเราลองไล่บรรยากาศสักนิดหนึ่งพาผมมาดูตรงค็อกเทลหน่อยเดี๋ยวมันจะได้ให้ทุกท่านมาลองชิมกรรมการไม่ให้อ่ะถามเยอะและบริการจัดเลี้ยงประเภทแรกที่ทาง The Chef Catering ทำก็คือบริการจัดเลี้ยงประเภทค็อกเทลครับซึ่งค็อกเทลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์อย่างเดียวแต่ในชุดยังประกอบไปด้วยอาหารว่างที่มีขนาดเล็กพอดีคำโดยจัดเป็นซุ้มอาหารเพื่อให้แขกสามารถเดินไปหยิบมาทานได้อย่างสะดวกนั่นเองครับคุณก้องเขาจะต้องมีเท่าไหร่ถึงจะจ่ายสำหรับชุดตรงนี้เนี่ยครับผมถามเซลล์ครับลูกค้าไม่ใช่ครับเราจะมาดูงานกันไอเทมละ25บาทครับต้องนับกันครับว่าวันนี้มีกี่ไอเทม1 2 3 4 5 6 7 250บาทครับแล้วได้กี่คนฮะก็แล้วแต่ว่าอยากทานกี่คนก็ว่ากันไปครับถูกนะเพราะเคยใช้7ไอเทมประมาณ300กว่าบาทอู้แพงนะพี่นั่นน่ะพี่ใช้ของเจ้าไหนฮะมีการแซวกรรมการของเราด้วยครับผมว่าเพราะคุณก้องยังไม่รู้จัก The Chef Catering มากกว่าตั้งหากล่ะครับและก็ถึงเวลาชิมค็อกเทลของทาง The Chef Catering กันแล้วครับผู้ร่วมสังเกตการของเราต่างก็ยืนเลือกกันใหญ่ว่าจะทานอันไหนดีเพราะแต่ละอย่างนี่ดูน่าทานไปหมดเลยครับส่วนพี่คนนี้ทั้งชิ้นเลยเหรอครับอร่อยดีเลยเอาใช้ได้กรรมการบอกอร่อยคุณก้องว่าไงอะไรหอยเชลใหญ่มากเลยท็อปหอยใหญ่ย่อยอร่อยหรือใหญ่อร่อยจริงเขาก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยแต่เขาดีไซน์นะครับดูอย่างนี้ไม้จิ้มเขาอ่ะโอ้นี่คุณก้องเล่นให้ดูดีไซน์นะใช้ได้นะอาจารย์เชิญอร่อยเป็นไงฮะโอ้คุณเด็กบอกก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติหอยเชลเมื่อกี้นะคะดีมากขอตินิดได้ไหมสุกไปนิดแม้แต่คุณหลีดยังเอ่ยปากชมเตติในเรื่องของหอยที่มันสุกไปหน่อยเท่านั้นเองครับและบริการจัดเลี้ยงประเภทต่อมาก็คือบริการจัดเลี้ยงประเภทบุฟเฟ่ครับซึ่งบุฟเฟ่ของที่นี่เป็นบุฟเฟ่นานาชาติครับมีอาหารให้เลือกจากทั่วทุกมุมโลกอยากได้แบบไหนประเทศอะไรบอกมาเลยครับ The Chef Catering จัดให้หมดทุกอย่างและที่สำคัญยังอร่อยอีกด้วยครับโอ้โหหน้าตาไม่เคยเห็นเลยนะฮะอุดมไปด้วยกุ้งฮ่องกงครับแต่พี่ลองเป็นมีลองเลยครับผมงามเป็นไงฮะคุณก้องดูท่าทางคุณก้องเนี่ยจะเอ็นจอยอีทติ้งอย่างมากเลยนะครับคุณขาคุณรู้สึกอร่อยทุกอย่างเลยนะคุณไปโหยมาอย่างไหนไหมกุ้งสดหลังจากชิมค็อกเทลแล้วก็มาชิมบุฟเฟ่กันต่อแต่เดี๋ยวก่อนครับยังไม่หมดเท่านี้ครับยังมีอีกครับเชิญตามโต๊ะเลยครับจีนก่อนครับจะเสิร์ฟโต๊ะจีนโต๊ะจีนเท่าไหร่ฮะโต๊ะนี้ประมาณ 7,500 ครับ 7,500 วันนี้เสิร์ฟเมนู 7,550 และนี่คือบริการจัดเลี้ยงประเภทโต๊ะจีนครับใช้แต่ของดีมีคุณภาพแต่ราคาถูกเพราะราคาโต๊ะจีนของที่นี่เริ่มต้นเพียงแค่โต๊ะละ 3,000 บาทเท่านั้นเองครับมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะ
อันนี้พนักงานเสิร์ฟหน้าตาแบบในหูจะหลามแบบหูเป็นหูเลยเนี่ยหูเลยแล้วปลาใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมครับแปลว่าชอบแม่วันนี้มีขอโทษทีมีข้อจำกัดก็คือเรื่องความเย็นเพราะว่าต้องสแตนบายก่อนครับนี่ขนาดเย็นนะครับยังดูน่ารับประทานสุดๆโดยเฉพาะหูฉลามนี่ชิ้นใหญ่ทีเดียวดูสิครับเนื้อปูเนื้อปูใช้ได้ใช้ได้มากใช้ได้มากรสชาติใช้ได้นี่คุณก้องกินไปเขาใส่ยาสั่งนะกินแล้วต้องแตกนะแต่นี่ยอมรับในรสชาติครับผมรสชาติใช้ได้นะเย็นๆนะยังใช้ได้เลยใช่ไหมครับแสดงว่าใส่ถุงกลับบ้านยังอร่อยอยู่ครับนี่ขนาดเย็นนะคะยังโอเคเลยนี่ขนาดอาหารเริ่มเย็นแล้วนะครับยังทำให้คุณรีดถึงกับเอ่ยปากชมเป็นครั้งที่สองท่าทางของเขาจะดีจริงนะครับและคุณผู้ชมดูสิครับพิธีกรของเราไม่สนใจแล้วครับท่าทางจะเห็นด้วยกับคุณรีดนะครับเนี่ยและที่นี่ยังมีบริการจัดเลี้ยงอาหารสไตล์ตะวันตกอีกด้วยครับและอาหารที่นำมาให้กรรมการของเราชิมในวันนี้ก็คือสเต็กปลาหิมะย่างซอสไวน์ขาวเห็นแล้วมันยั่วให้น้ำลายสอจริงๆครับสโนว์ฟิชครับท่านผู้ชมอยากมีก็สั่งเขาได้นะฮะไปบริการราคาเท่าไหร่ครับผมคอสนี้จริงๆถ้ามันประกอบจริงมีอีก3จานครับ อยู่ที่ 2,500 บาทครับต่อหัวแล้วฮะต่อท่านครับคุณรีบอกแพงแพงค่ะจริงป่าวแล้วคุณจะไปเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่รู้แพงหรือไม่ต้องพูดชื่อโรงแรมนะคะหรูที่สุด4คอส 1,000 ค่ะคือเดี๋ยวนี้มันสู้แล้วค่ะอ๋อเหรอฮะช่วงพีเรียดหรือเปล่าฮะหรือว่าตลอดไปตลอดไปค่ะเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่โปรโมชั่นเลยค่ะไปได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วกลางวันเนี่ยแขกไม่มีใช่ไหมคะเขาเลยจัดเซตเลยว่าทุกวันเป็นอย่างนี้ให้มันเกิดทราฟิกถูกต้องแล้วมาเจอ2,000หน้ายุ่งนะฮะเนี่ยทำไงอ่ะใช่เขาออกนอกสถานที่เขาแพงมากนะครับแพงกว่าผมหลายเท่าตัวถูกต้องค่ะแปลว่าคุณไม่กลัวแต่เพราะว่าโรงแรมมันคือโรงแรมที่ว่าเนี่ยผมเคยแข่งมาแล้วแล้วผมใช่แล้วผมไม่โอ้โหถึงขั้นเคยจัดเลี้ยงชนะโรงแรมมาแล้วด้วยสิครับเล่นเอาอาจารย์ธัญวัฒน์ถึงกับตะลึงไปเลยครับเรียกได้ว่าอาหารที่ทางเดอะเชฟแคทเธอรีนเตรียมมาวันนี้ต้องบอกว่าถูกปากและถูกใจคณะกรรมการของเราเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจริงไม่เว้นแม้แต่พิธีกรของเราด้วยครับกรรมการจะมีอะไรสักถามเพิ่มไหมหรืออยากเพิ่มเติมแคทเธอรีนทั่วประเทศป่ะครับผมเราทำทั่วประเทศครับทั่วประเทศเหรอแล้วรสชาติไปได้อย่างนี้เลยเหรออ่ะสมมติผมไปเชียงใหม่อุปกรณ์ไปก่อนสักวันอาหารเตรียมไว้ขึ้นรถแพ็คกิ้งอยู่ด้วยความเย็นตามไปอีกวันนึงแล้วก่อนจะเริ่มงานแล้วก็คุกกิ้งว่าเราก็คำนวณว่ากี่ชั่วโมงถึงจะเริ่มเราถึงจะทันคุณเอาเครื่องครัวทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดไปเตรียมตัวคุกที่หน้างานเลยใช่ครับครับเอาราคาขนส่งล่ะคะครับผมก็ต้องชาร์จกับลูกค้าครับถ้าลูกค้ามีบัดเจ็ตเราก็ลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดระหว่างราคารสชาติของอาหารและก็หน้าตาเรื่องราคาสามารถ flexible ได้ตามบัจเจ็ตเขาคือเขาสมมติเขามีบัจเจ็ตอยู่แสนหนึ่งเราทำได้เขามีบัจเจ็ตอยู่หมื่นหนึ่งเราก็ทำได้คือตรงนั้นเขาก็จะใช้เรากันตลอดจุดเด่นของคุณคือราคาที่เกินกว่าคุณภาพครับหมายถึงว่าหาที่อื่นไม่ได้ในราคาแบบนี้คือตกแต่งจานเจินอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมว่าตอนนี้คือตลาดแคทเทอริงเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดอุปกรณ์หรูขนาดเนี้ยมีไม่กี่เจ้าครับในเมืองไทยจริงๆเน้นอันดับแรกคือแบบความหรูหราของอุปกรณ์เลยฮะคู่แข่งขันนั้นคุณเยอะไหมถามว่าเยอะไหมในตลาดระดับเดียวกันมีไม่กี่เจ้าครับประมาณ3เจ้าใครคือคู่แข่งขันพูดรวมๆก็คือโรงแรมระดับ5ดาวนี่คือ1กลุ่มนะฮะแล้วก็บริษัทแคทเทอริงอีกที่เป็นว่าเลเวลเดียวกันที่บอกว่าสามารถจัดงานได้ตามทีมงานอีกประมาณ 3-4 เจ้าซึ่งเป็นแบรนด์ดังๆหรือเปล่าใช่ที่เขาเป็นร้านอาหารแล้วเขาแบ่งแผนกแคเทอริงมาใช่ไหมใช่ครับก็แล้วแต่เจ้าก็ไม่ทั้งหมดครับทีนี้เขามีแบรนด์ดังเราเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเพิ่งทำธุรกิจส่งอาหารตามหมู่บ้านแล้วกระโจนเข้ามาทำแคเทอริงไม่นานนักถ้าผมเป็นแบรนด์ดังๆนะฮะเลี้ยงลูกค้าที่ผิดพลาดไม่ได้อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมต้องใช้ The Chef การถ้าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของราคาก็รู้ตัวดีว่าโจทย์นี้มันหินก็รู้ตัวดีว่าต้องตีให้แตกจะหินยังไงแต่เราเอาใจเขาแลกจะแตกไม่แตกคงรู้กันในคำถามของอาจารย์ก็คือความเชื่อมั่นของออร์แกไนเซอร์ที่จะใช้เรา
ว่าเราจะมีคุณภาพคือคุณเป็นแบรนด์ใหม่ว่างั้นเถอะอะไรคือปัจจัยในการเลือกใช้คุณก็คือที่ผมปกติที่เราขายงานนะครับเราไปพรีเซนต์ว่าเราเป็นเชฟที่แบบรวมตัวกันมาจากสายโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้เรื่องอาหารมากลงไปถึงเรื่องอินกรีเดียนความสดหรือว่าอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารเราสามารถ manage ได้แม้กระทั่งแบบงานสเกลใหญ่ๆซึ่งเรามี reference มาให้ลูกค้าดูทุกงานพนักงานมีอยู่กี่คนนะทั้งหมดครับผมแค่นี้แหละ3คนไม่ได้นอนไงล้อเล่นครับถึงไม่ได้นอนเลยกี่คนนะก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็คือจ้างจริงๆถ้าเกิดเชฟประจำเรามีอยู่7คนครับอู้เยอะเนาะเชฟจริงๆเชฟที่ทำอร่อยที่สุดเนี่ยยืนอยู่บนเวทีไหมครับครับผมดูแลบริหารจัดการครับอ๋อแสดงผมจะใช้ความอาหารผมจะดึงความสามารถของเชฟแต่ละคนออกมาคนนี้ทำอาหารจีนเก่งคุณทำอาหารจีนทำตัวเป็นพวกเป็นโค้ชเชฟแต่ตัวเองอาจจะไม่เก่งครับเชฟที่เป็นบริหารเขาจะไม่ทำอาหารใช่ครับใช่ครับใช่แต่ก็คือข้อจุดเด่นของเราคือแบบเวลามีงานหรือว่ามีอะไรเงี้ยเราให้เชฟคนนี้ทำเสร็จแล้วทุกคนจะต้องมาช่วยกันชิมทุกคนต้องอร่อยหมดทุกคนมีการตรวจสอบรสชาติอาหารด้วยการให้เชฟทั้งหมดชิมกันเองและทุกคนต้องบอกว่าอร่อยครับอาหารนั้นๆถึงจะผ่านมาเป็นเมนูสำหรับลูกค้าได้นั่นเองครับมาทำแคชเชอรี่มันก็ต้องมีฟู้ดดีไซน์ด้วยมีอยู่ในทีมด้วยป่ะฮะคนนี้ก็เป็นคนดูแลเรื่องสไตลิสต์ด้วยครับอ๋อดูเองหมดเลยก็ตำแหน่ง Executive Chef อ่ะครับผมอะไรนะฮะ Executive Chef ก็บางทีก็ลูกค้าอยากได้แนวอาจจะเป็นค็อกเทลอย่างเดียวค็อกเทลอย่างเดียวมีแถลงข่าวเล็กๆมีธีมมาคอนเซปต์ว่าอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่ามูดแอนด์โทนในงานเป็นไงก็คือเราจะพยายามเดคอเรทงานให้เข้ากับธีมงานนั้นๆด้วยสมมุติว่ารายการ SME ตีแตกครับจัดงานครบรอบ1ปี SME ตีแตกฉลองความสำเร็จเรียกเนี่ยบรรดา SME ที่มาทั้งหลายแหล่แล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติมาครับคุณจะดีไซน์ยังไงขาโหดเล่นให้คิดรูปแบบการจัดเลี้ยงกันสดๆบนเวทีเลยล่ะครับทำเอาคุณอภิวัตรพูดไม่ออกเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรเดคอเรทงานเป็นสีเขียวขาวเขียวแดงอย่างเขียวก็ไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยใช่ครับรอบการงานเลยจันไม่ยากเลยเนาะยากไม่ยากครับเพราะว่าทำบ่อยครับโอ้ยแล้วเมื่อกับคู่มันไม่พูดเลยสัปดาห์หน้าพบกับการถ่ายทำนอกสถานที่ครั้งแรกของรายการ SME ตีแตกกับการปิดถนนสายหลักของจังหวัดอุดรธานีในการถ่ายทำสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ SME ตีแตกสัปดาห์หน้าห้ามพลาดช่วง Green Business by K-Tip การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจะดีแค่ไหนหากสินค้าเหล่านั้นมาจากธรรมชาติ 100% และนี่ก็คือร้าน All Green ร้านที่จะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบปลอดสารเคมีที่มาจากธรรมชาติ 100% ครับร้านออกรีนนะคะร้านออกรีนเป็นร้านที่รวบรวมสินค้าปลอดสารพิษจากธรรมชาติค่ะสินค้าในร้านจะมี3ประเภทด้วยกันนะคะจะมีผักปลอดสารพิษเครื่องสำอางอาหารสำเร็จรูปกับธัญพืชแล้วก็สินค้าทั้งหมดก็มาจากฟาร์มออร์แกนิกทั่วประเทศที่เริ่มมาทำร้านเริ่มมาจากที่ตัวเองได้กินได้ใช้แล้วรู้สึกว่าดีกับตัวเองแล้วก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้กินได้ใช้ด้วยก็อยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะว่าผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษหรือว่าออร์แกนิกก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะและนี่ก็คือแนวคิด Green Business ของคุณทัยการศรีทะเรศเจ้าของธุรกิจร้านออร์กรีนครับเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยในไทยจะมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแรกดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณทราบหรือไม่ว่าธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่จะมีมูลค่าตลาดในปี2553ประมาณเท่าใดพิมพ์ SME 1ตอบ 1,000 ล้านบาทพิมพ์ SME 2ตอบ 2,500 ล้านบาทผู้โชคดีจะได้รับเสื้อ SME ตีแตกสุดเท่จากเครือธนาคารกสิกรไทยK Excellent คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มเมืองไทยประกันชีวิตอ
K-Excellent คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มยิ้มเมืองไทยประกันชีวิตสมมติว่ารายการ SME ดีแตกครับจัดงานครั้งแรกครับคุณจะดีไซน์ยังไงโอ้ดิกนี่ให้คิดแบบนี้เลยล่ะคิดแบบนี้เลยกันมากเลยล่ะก็เดโคเรทงานเป็นสีเขียวขาวเขียวแดงอย่างเขียวก็ไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยใช่ครับรอบการสารเลยขอบคุณพี่ปัญญามากครับไว้พริกไว้พริกอ๋อนี่จะให้ดีต้องกล้าหนูก่อนหนูคิดก่อนแล้วจะต่ออันนี้ต่อต้องกล้าพี่ก่อนครับทำกันใช่ไหมที่สำคัญก็อาจจะมีธงเล็กๆน่ารักน่ารักมี SME ตีแตกเป็นโลโก้แล้วก็ด้านหลังอาจจะเป็นเคแบงค์นะครับคู่กันรอดไปจานหนูยากไปเนาะรอดยากไม่ยากครับเพราะว่าทำบ่อยครับแล้วเมื่อกคู่มันไม่พูดเลยอ๋อผมไม่ได้พูดเยอะแต่เขาตอบจบแล้วไม่ยากอะปกติทำบ่อยก็จานเล่นให้คิดกันสดๆบนเวทีเป็นใครเขาก็ต้องขอเวลาคิดกันสักพักครับแต่ว่ามันไม่ยากเพราะผมทำบ่อยโทษนะแต่พี่เองอะพี่ถามตรงๆคือตัวพี่เป็นออร์แกไนเซอร์ใช่ไหมครับพี่ยังไม่รู้สึกว่าจุดเด่นของน้องมันดูแล้วมันโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาคืออย่างที่เราบอกตอนแรกเราทำอาหารหรูหราเทียบเท่าระดับโรงแรม5ดาวแล้วเราก็จะจัดให้ได้ตามธีมงานโดยที่งบประมาณถูกกว่าโรงแรม5ดาวเราถูกกว่าเขาอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสัก 70% ครับอ๋อ70ถูกกว่าอาจจะถูกกว่า 30% ถูกกว่าแต่ว่าเราได้เกรดระดับ5ดาวโทษนะคะแต่ว่าดูจากข้อมูลบอกว่าโต๊ะจีน 3,000 บาทโหละ300โต๊ะจีน300มีด้วยเหรอถูกมากเลยนะถูกนะคุณคู่แข่งคือคุณนครปฐมนะใช่ครับมากมากแล้วคุณทำได้ไงโต๊ะละ 3,000 แล้วมีหูฉลามใช้เหงื่อใช้เหงื่อหูฉลามขอบอกก่อนว่าหูฉลามนี่มีหลายเกรดครับแล้วก็ให้อาจจะเป็นหูเล็กหน่อยแล้วมีตุ้มหูไหมครับผมเย็นฉลามมีตุ้มหูจริงนะหูจริงๆครับครับผมแล้วก็อาหารข้างในก็มีอาจจะมีออเดิร์ฟเย็นอาจจะมีสีสหายน้ำแดงนะครับผมแล้วก็มีก้าวขอดครับไล่ๆไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นขนมหวานก้าวขอดนะครับพี่โอ้โหจองไว้เลยงานเลี้ยงของพี่โอเคครับโต๊ะละ 3,000 พี่ถามนิดนึงน้องเอก 3,000 เนี่ยแล้วรวมdecoration อย่างนี้เลยหรือเปล่าใช่ครับรวมเด็กอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยครับปกติก็จะเป็นโต๊ะสังกะสีนะครับไม่ใช้ไม่ได้ครับสังกะสีนะ 3,000 เนี่ยใช่ครับเอาอย่างนี้แหละมีผ้าคลุมนะครับท่านผู้ชมจดไว้นะฮะ decoration แบบนี้นะฮะ 3,000 นะดูนะฮะเดี๋ยวเอา DVD ไปให้เขาดูเลยนะฮะ 3,000 พี่จองแจยิดพี่เลยเนี่ยจัดคอนเสิร์ตส่วนตัวถ้าไม่ได้นี่กระชากหมวกน้องเอกเลยนะฮะครับผมเอาหัวเป็นประกันครับก็ถึงขนาดเอาหัวเป็นประกันถ้าคุณผู้ชมเห็นแบบไหนก็ได้แบบนั้นจริงๆไม่ได้โกหกเพราะผมขอรับประกันว่าจริงแท้แน่นอนครับถ้าผมถูกรางวัลที่1แล้วญาติมากันตึมเลยคนที่ไม่เคยรู้จักแห่กันมาผมจัดเลี้ยง1เดือนติดต่อทาง The Shape เนี่ยคุณจะรองรับไหวมั้ยฮะสบายครับเดือนเลยอาจารย์1เดือนเลี้ยง1เดือนเลยเหรอเดือนเลยเพราะว่าเลี้ยงทุกวันเดือนนึงเลยเหรอก็ได้ครับสบายครับ50ล้านอ้าวรางวัลแจ็คพอตครับเลี้ยงทุกวันจะใช้งบ50ล้านเลยไหมครับนี่อย่าพูดให้เขาดีใจนะเนี่ยจะครับจะใช้50ล้านเลยไหมครับก็โง่เดี๋ยวพี่ผมก็เป็นหนี้เดี๋ยวพี่จะใช้วันเท่าไหร่ครับอะไรนะบอกว่าเจ็ดมาใช้สักประมาณวันเท่าไหร่เสียทั้งหมด5ล้านทั้งหมด5ล้านครับกับวันละ 60,000 บาทที่ผมถามตรงนี้เนี่ยคุณออกรายการไปเนี่ยคุณรองรับด้านการผลิตหรือเปล่าก็คือของเราจะมีสายแค่ช่วงโรงแรมสาย5ดาวคือเรื่องคนเนี่ยบุคลากรเนี่ยไม่ต้องมีปัญหาเราสามารถระดมคนได้เป็น100คนวันนี้เนี่ยมีลูกค้าติดต่อมาพร้อมกันเลยวันนี้วันดีครับผมมี3งานเข้าครับผม5งานเข้า10งานเข้าคุณรับได้กี่งานต้องไปดูที่จำนวนปริมาณของงานแต่ละงานคนแต่ละงานอีกกี่หัววันนึงรับได้กี่หัวถ้าเกิดเป็นค็อกเทลเรารองรับได้ 2,000 หัวถ้าเกิดเป็นบัฟเฟ่นะครับ 2,000 หัวในที่ที่แตกต่างกันเหรอก็ต้องดูสมมุติว่ามันจะผมจัดที่อยุธยา1ครับผมจัดที่กรุงเทพ1จัดที่ภูเก็ตอีกสัก1ครับในวันที่28ครับผมกุมภาครับผมคุณรับมั้ยรับได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ก็เฉลี่ยหัวไงครับว่ามันต้องไม่เกิน 2,500 หัวไม่มันไม่มีลูกค้ามันบาลานซ์ไม่ได้อยู่แล้วไงครับผมสมมุติมันบาลานซ์ไม่ได้ปุ๊บแล้วคราวนี้เนี่ยคุณจะเอาอุปกรณ์อะไรไปไว้ที่ไหนอุปกรณ์ทําครัวคุณก็มีอุปกรณ์ทําครัวก็เปลี่ยนแปลงได้อะแดปต์ได้เราก็เอาอนุมาแทนอันนี้ได้ครับคุณเช่าเพิ่มได้ใช่ไหมใช่ครับคุณเช่าเพิ่มได้ใช่ไหมใช้วิธีการเช่าอุปกรณ์ณพื้นที่ที่คุณไปตั้งใช่ครับใช่พูดได้งั้นไหมใช่ครับครับทำมา2ปีนี่มีกี่งานแล้วคะ 1,000 กว่าน่าจะได้ครับ 1,000 กว่างานน่าจะ 1,000 กว่างาน 1,000 กว่างานงานไหนภูมิใจที่สุดแบบโอ้โหแบบงานที่ภูมิใจคือ
ราคายอดอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าผมสามารถขายได้ต่อหัวละ 10,000 บาทครับโอ้เป็น private party ของนักลงทุนชาวออสเตรียโอ้ครับผมจะจัดคริสต์มาสอีฟมีทั้งหมด11คนครับผมในครอบครัวหัวละ 10,100 ครับผมกินกันเละเลยสิวันนั้น11คนเท่านั้นเองครับผมเป็นผมก็ภูมิใจแล้วครับจัดเลี้ยงหัวละหมื่นสุดยอดจริงๆเอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็รู้จักกันพอสมควรแล้วมาถึงเป้าหมายกันบ้างดีกว่าปัจจุบันนี้2ล้านบาทต่อเดือนแล้วครับเป้าหมายระยะสั้นจะยังไงครับในระยะสั้นเราจะตั้งเป้าขึ้นมาโตขึ้นมาอีก4ล้านเป็น4ล้านเป้าหมายระยะสั้นกับการสร้างยอดขายจากเดือนละ2ล้านบาทเป็น4ล้านบาทต่อเดือนนั่นเองครับแล้วระยะยาวนะครับอยากจะเป็นลีดเดอร์ในวงการเคเทอริ่งนะฮะคือผู้นำตลาดเอาเป็นลีดเดอร์เลยนะครับผมและเป้าหมายระยะยาวกับการเป็นผู้นำในธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกลยุทธ์ในการพิชิตเป้าหมายของ The Chef Catering กันครับเกร็ดเด็ด SME แนวคิดแบบโมโหกใบหรือ Six Thinking Hats ซึ่งคิดโดยเอ็ดเวิร์ดเดอโบโนเป็นแนวคิดการพิจารณาเมื่อผู้ประกอบการประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจประเมินปัญหาจากหลายแง่มุมซึ่งโมโหกใบสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. หมวกขาวเป็นการมองข้อมูลที่เรามีอยู่และดูว่าเราสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทางใดได้บ้าง 2. หมวกแดงนำความรู้สึกมาใช้ในการพิจารณาและคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น 3. หมวกดำมองแต่ข้อเสียและจุดอ่อนในทุกประเด็นและนำมาตั้งคำถาม 4. หมวกเหลืองมองแต่ข้อดีและคิดเชิงบวก 5. หมวกเขียวการใช้ความสร้างสรรค์หรือการเสนอไอเดียใหม่ๆ 6. หมวกฟ้าการควบคุมความคิดทั้งหมดและการวางแผนจะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง6ด้านนี้จะช่วยผู้ประกอบการมองเห็นธุรกิจของตนเองในมุมกว้างขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุดมากขึ้นอีกด้วยเคเอ็กซ์แลนด์คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มเมืองไทยประกันชีวิตเป้าหมายระยะสั้นกับการเพิ่มยอดขายเป็น4ล้านบาทต่อเดือนและเป้าหมายระยะยาวกับการเป็นผู้นำในธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่เดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์ของ The Chef Catering กันครับเชิญเลยครับจะใช้วิธีอย่างไรครับวิธีแรกที่จะใช้ครับเราก็จะเพิ่มไลน์เกี่ยวกับการโปรดักต์จากที่เห็นตอนแรกๆครับว่าเรามีอุปกรณ์ที่ดีหรูหราเราจะเพิ่มไลน์ในการเช่าอุปกรณ์ให้กับแคทเทอริ่งรายใหม่ๆกลยุทธ์ที่1กับการบริการให้เช่าอุปกรณ์รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ครับใครที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เราครับเราจะมีหมายว่าเราจะมีส่วนงานที่ขยายคุณไปสนับสนุนคู่แข่งนี้เหรอหาคู่แข่งให้ตัวเองฮะมีใครอยากจะทำแคทเทอริ่งคุณมาเช่าผมไม่ได้เลยครับตรงนี้กำลังผิดร้ายเปล่าเป็นตลาดเวดดิ้งครับเวดดิ้งเขาก็จะใช้เหมือนกันที่แบบว่าเป็นเวดดิ้งฮะเวดดิ้งที่บอกว่าเขาจะแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานแต่ว่าอยากได้อาหารดังๆจากเจ้านู้นเจ้านี้แต่ไม่มีอุปกรณ์เขาจะไม่มีอุปกรณ์เลยคุณบริการอุปกรณ์เลยอันนี้ไม่ได้เสียอะไรแต่มาเช่าอุปกรณ์ฉันแล้วก็แคทเทอริ่งเองเช่าเองได้ไหมได้ครับก็เราไม่ปิดอันนี้อินคลูดอยู่แล้วรวมคุณต้องมีอุปกรณ์เยอะสิจริงๆแล้วตอนนี้อุปกรณ์มีเยอะครับแล้วก็เราจะเพิ่มไลน์เกี่ยวกับกระเถิบขึ้นมาว่าให้มันมีความหรูหรามากขึ้นนะฮะไอเช่าอุปกรณ์เนี่ยเดือนละเท่าไหร่รายได้สัก 500,000 นะครับ 500,000 ต่อเดือนเช่าอุปกรณ์ได้หรอคือที่ผ่านมาคือเราลองให้เช่าเล่นๆขำๆนะครับคือมีลูกค้าติดต่อมาเป็นเวดดิ้งคู่นึงจะจัดงาน600หัวอุปกรณ์ทั้งหมดในการเช่า 110,000 กว่ามีเยอะมั้ยล่ะอย่างที่ผมบอกครับมันมีตลาดจริงตลาดตรงนี้มันเป็นช่องว่างตลาดอยู่ที่ยังไม่มีใครทำพวกอุปกรณ์หลวงให้เช่าผมหาเช่าไม่ได้เลยต้องบริหารดีๆนะไอ้ตรงนี้ในอนาคตมันอาจจะเป็นคู่แข่งคุณก็ได้เพราะว่าจุดขายคุณเนี่ยคือคุณขายความหรูหราขายอุปกรณ์คุณกำลังให้เช่าความได้เปรียบเชิงการแข่งขันไปนะคงตอบไม่ได้ว่าจะไม่ให้ธุรกิจอื่นเกิดขึ้นมาในแคทเทอริ่งเพราะแคทเทอริ่งนับเป็นธุรกิจที่คล้ายๆออร์แกไนเซอร์ครับใครๆก็เปิดเพราะฉะนั้นจะมามองว่าตรงนี้มันเรามาปิดโอกาสไม่ให้เกิดช่องทางในการทำรายได้เพิ่มขึ้นของบริษัทก็คงเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปยื่นดาบให้คนอื่นไงตัวเองปืนนะยืมไม่มีปืนเอาปืนให้ลูกนะยิงฉันเลยสิยิงฉันยิงเฉียวๆนะจะได้อยู่ได้ของผมก็ไม่ใช่เป็นจันทโคลบพระอบพระโอโรลากับโจรป่าเงี้ยหาพระโอโรลาเอาอะไรดีใช่ไหมจะได้มีปืนยืมปืนหน่อยแล้วช่วยเล็งใช่ไหมเล็งที่ตัวเองตาย
ต้องขอบอกว่ากลยุทธ์แรกนี้ถือเป็นดาบสองคมครับเพราะการเปิดให้เช่าอุปกรณ์อาจทำให้ลูกค้าเห็นว่าคู่แข่งก็มีอุปกรณ์ที่ดูหรูหราเหมือนกันได้ครับกลยุทธ์ที่2เป็นการเซตเรื่องราคาเป็นแพ็คๆของเราจะเจาะกลุ่มแรกก็คือเป็นเวดดิ้งแต่งงานก็คือเราจะจับเป็นราคาเดียวกันเลยจบ one stop service ก็คือเราจะดีลสถานที่อาหารเรากลยุทธ์ที่2เพิ่มแพ็กเกจจัดเลี้ยงงานแต่งงานแบบครบวงจรเรียกได้ว่ามาที่นี่ The Chef Catering จัดให้หมดทุกอย่างครับเรียกว่าเป็นไปรับจัดเลยครับผมคู่แต่งงานครับผมดูแลหมดเลยต้นสักคุณแข่งกับต้นสักอะไรพวกนี้ดิใช่ไหมแต่คุณเอาบัตรหลวงกับพระเพื่ออะไรมาเลยใช่ไหมผมคิดมาเป็นอย่างนั้นแหละชุดแต่งงานพร้อมได้ป่ะงานเย็นทุกงานเย็นงานเย็นครับงานเย็นงานเย็นงานเย็นงานเช้าผมไม่เอาเงินน้อยครับคือจัดเลี้ยงแต่งงานเนี่ยคุณจัดการหมดเลยเช่าสถานที่แล้วก็เตรียมอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาเลยลักษณะสไตล์เป็น one stop service นะครับลูกค้ามันจะมีกลุ่มลูกค้าพวกนี้ฮะมีหลายส่วนครับปัญหามันจะคืออย่างนี้สิปัญหามันคือว่าถ้าชอบอาหารแต่ไม่ชอบสถานที่อ่ะเพราะสถานที่คุณก็มีสถานที่เลือกเยอะครับเปลี่ยนได้มีเป็น10สถานที่คุณมีเลือกสถานที่มาให้ด้วยใช่ไหมเรามีสถานที่เสนอไปปึ้งคุณก็เลือกมาเลยว่าเมนูสถานที่สถานที่เมนูอาหารเมนูบริการต่างๆราคาต่างๆก็จะบอกว่าข้อนี้เป็นนอกจากโรงแรมแล้วมันจะถูกกว่ายังไงสมมติพี่ถามหน่อยมันจะถูกกว่าคือน้องไปจอยสถานที่ในราคาพิเศษเพราะว่าเราไปคอนแทคกับเขาระยะยาวซึ่งมันจะอยู่ในกลยุทธ์ที่3ที่จะมีการไปคอนแทคในระยะยาวซึ่งถ้าเกิด walk in เข้าไปที่สถานที่นั้นสถานที่นั้นก็จะมาใช้ catering ของเราเรียกว่าได้ทั้งคู่ครับเพราะ The Chef Catering มีสถานที่ที่นำเสนอแก่ลูกค้าและทั้งสถานที่ยังต้องใช้บริการของ The Chef Catering ด้วยครับกูไปเป็นซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์สถานที่เหล่านี้ครับผมว่าถ้าตรงนี้มาเนี่ยนะฮะก็มาใช้ catering คุณจากนั้นคุณก็เลยบวกนี่ไปขายแพ็กเกจให้ลูกค้าด้วยไม่ต้องมานั่งแล้วก็ที่สำคัญมีการคุยกันคร่าวๆแล้วเซมข้อเสนอคุณต้องถูกกว่าดิคุณต้องมีรีเทิร์นเงินคืนเขาด้วยใช่ไหมจริงๆเขาที่ลูกค้าเลือกเขาก็เคยเห็นงานเราคือแบบหมายถึงสถานที่ฮะเราก็เข้าไปจัดเขาจัดเห็นแบบอุปกรณ์หรูหราอาหารเขาเทสแล้วอร่อยเออเขาบอกเออมาจอยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จอยก็เราขายได้ทั้งสองทางทางสถานที่ขายให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าเข้าทางเราแล้วก็ขายสถานที่แล้วก็วินวินทั้งคู่ครับผมตัวมันกำลังตะลึงอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊ะทำไมของดีอร่อยราคาทำไมถูกทำไมเพิ่งมา 3,000 ทำไมเธอเพิ่งมาตั้งกิจการนี้ใช่จะมีมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาจริงๆครับมีลูกค้าบอกว่าเออเนี่ยเขาหามาทั้งชีวิตเลยนะถึงมาตั้งชีวิตเกิดมาเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์ฉันพรทุกปีเลยถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับเกิดมาเพื่อเป็นแคทเทอริงนี่ผมว่าเขาคงหามานานจริงๆนะครับแล้วก็ในกลยุทธ์ที่3เนี่ย3เนี่ยครับเราก็จะเพิ่มจำนวนเซลล์ในการวิ่งเข้าไปคุยกับบริษัทออร์แกไนเซอร์มากตรงนี้จะต้องใช้เซลล์เพิ่มขึ้นพอสมควรมั้ยเนี่ยคาดไว้ว่าจะหาเพิ่มมาอีก3คนนะฮะและกลยุทธ์ที่3กับการเพิ่มทีมเซลล์อีก3คนเพื่อกระจายตัวหาช่องทางในการติดต่อกับสถานที่ต่างๆถ้าเมาอาจารย์ธัญวัฒน์ถึงกับหน้าเบ้เลยล่ะครับแล้วส่วนผมกับไฮก็จะวิ่งดูเรื่องของคอนแทคดูเรื่องเป็นคอนแทคไปเพราะว่าเชื่อว่าถ้าตรงนี้มันจะได้ผูกยาวมากกว่ามีวิธีการบริหารคือคุณใช้วิธีการที่เรียกว่าตั้งราคาที่ลูกค้ารับได้และพอใจครับตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ของคุณเนี่ยต้องบริหารต้นทุนให้อยู่ในสภาพที่คุณกำไรด้วยนะใช่ครับถูกต้องครับ profit margin หรือว่าอัตรากำไรของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเปิดเผยได้ไหมครับว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เปิดเผยไม่ได้ครับจริงไม่อยากเปิดเผยมันลูกค้าท่านลูกค้าก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งพี่เปลี่ยนตัวพี่เปลี่ยนตัวเป็นนักการตลาดแทนเอาว่ากำไรเหลืออย่างนี้เหลือมากหรือน้อยไม่มากไม่น้อยสมมตินะว่าประมาณ 100% ครับผมสมมตินะกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติว่ามาร์จิ้นคุณละเซฟมา 50% แล้วกันครับผมตรงนี้เนี่ยความยืดหยุ่นของคุณเนี่ยใน 50% ที่กำไรสมมุติคุณจะยืดหยุ่นลงมาได้ขนาดไหนน้อยที่สุดที่คุณต้องการ 10% ครับ 10% คือคุณสามารถสู้ราคาได้แค่ 10% ครับผมอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ที่เราคิด 2,000 คนใช่อ่าฮะอันนั้นแหละคุณจะสู้กี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งถ้าเกิดวอลุ่มเยอะเรายิ่งลดได้เยอะเพราะว่ามันโถเฉียได้เพราะเราอยากได้งานคุณเน้น market share ขอให้ได้กี่หัวในรางวัลหรือคุณเน้นอัตรากำไรกำไรครับกำไรใช่ไหมเน้น profit margin อัตรากำไรมากกว่าว่าดึงเดือนเนี่ยจะได้กี่หัวครับถูกครับถูกครับแสดงว่าตู้นี้กำไรดีนะ
บอกไม่ได้คุณจะต่อรองได้มากกว่านี้ใช่ไหมอาจารย์อยากจะบอกมากกว่านี้มันบอกไม่ได้จริงๆอยากจะบอกแตกลงไปแต่ถ้าบอกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการต่อถูกต่อรองโดยทันทีเดี๋ยวคุณมาบอกหลังไมค์ก็ได้แหมอาจารย์บอกหลังไมค์ก็ได้อาจารย์จะอยากรู้ไปทำไมเขาอุตส่าห์ไม่อยากบอกหรือว่าอาจารย์มีอะไรในใจหรือเปล่าครับเนี่ยอันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในอินเทอร์เน็ตและกลยุทธ์สุดท้ายกับการทำประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับจริงๆแล้วที่มองว่าเราจะทำโฆษณาในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นหลักเพราะว่าลูกค้าเราเป็นออฟฟิศสำนักงานโดยมากหาข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเราเป็นกลุ่มประมาณคือตามใน Google ครับแล้วก็เข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์เวดดิ้งเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณได้ลูกค้าจากตรงนี้เยอะมากในแต่ละเดือนที่ผ่านมาก็เกือบตลอดครับก็เข้ามาทุกวันครับส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้ามาจากไหนGoogle ครับ Google ไม่ได้มาจากปากต่อปากวันหนึ่งก็ถ้าเทียบปากต่อปากหรือรีเฟอร์กันเนี่ยนะฮะอันไหนเยอะกันในอินเทอร์เน็ตเยอะกว่า Google เยอะกว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะผมว่าประมาณ 70% อาจารย์ถ้าอินเทอร์เน็ตเยอะกว่าแสดงว่าคุณภาพการบริการหรือคุณภาพอยู่จะไม่ถูกใจเขานะเพราะว่าลูกค้าใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับพี่เหลียดการใช้แต่ละครั้งไม่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเป็นการแนะนำปากต่อปากครับก็ปากต่อปากจะมี30เองอ่ะอ๋อไม่แต่ว่าที่เขาใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปเนี่ยตกลงเชื่ออภิวัฒน์หรือว่าเชื่อเองมันมีคือบอกว่าใช้แล้วก็ใช้อีกใช้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาถ้าธุรกิจดีต้องรีเฟอร์บอกต่อมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิด70มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่ไม่ครับอาจารย์เพราะว่าไม่เรื่องอะไรครับธุรกิจเพิ่งเปิดครับผมไม่ได้เป็นธุรกิจที่อยู่มาแล้ว5ปียอดรีเฟอร์ถึงได้สูงถ้าธุรกิจเพิ่งเปิดยอดการลูกค้าใหม่ควรจะมากกว่ายอดรีเฟอร์เพราะฐานรีเฟอร์มันน้อยครับอาจารย์อืมก็จริงของบีมก็นะอาจารย์เอ๊ส่วนตัวหรือเปล่าอาจารย์นึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าผมมีว่าจะมีรีเฟอร์ตามที่บอกไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เมื่อ2ปีไงอาจารย์ก็รีเฟอร์30โอเคมีผลก็จริงของเขานะครับเพราะเพิ่งเปิดบริการมาได้แค่2ปีเท่านั้นเองพวกผมกำลังเติบโตนะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่ากลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ The Chef Catering สามารถตีโจทย์แตกได้สำเร็จหรือไม่อดใจรอสักครู่ครับไอเดียเด็ดรอบโลกคงจะมีหลายครั้งที่คุณต้องทิ้งนมในตู้เย็นเนื่องจากการบูดเสียซึ่งสาเหตุก็มาจากเชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปปนเปื้อนเวลาเปิดขวดนมด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีผู้คิดประดิษฐ์เยือกนมสุญญากาศขึ้นหากคุณต้องการจะดื่มนมให้กดปุ่มที่อยู่บนฝาระบบจะรินนมออกมาและทำการไล่อากาศออกไปในเวลาเดียวกันซึ่งหากปริมาณนมลดลงเท่าใดขนาดของเหยือกก็จะปรับลงตามไปด้วยเยือกนมสุญญากาศนี้ยังสามารถยืดอายุของนมให้เก็บไว้ดื่มได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วยการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆมาประยุกต์ใช้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยในไทยจะมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแรกดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณทราบหรือไม่ว่าธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่จะมีมูลค่าตลาดในปี2553ประมาณเท่าใดพิมพ์ SME 1ตอบ 1,000 ล้านบาทพิมพ์ SME 2ตอบ 2,500 ล้านบาทผู้โชคดีจะได้รับเสื้อ SME ตีแตกสุดเท่จากเครือธนาคารกสิกรไทยK Excellent คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มเมืองไทยประกันชีวิตเฮียกู้เฮียมายืนเก่าคางทำไมตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปขายกาแฟล่ะครับเฮียหรือมาแล้วก็ดีมานี่เดี๋ยวอ้วจะเล่าอะไรให้ลือฟังหรือเห็นร้านข้างๆนี่ไหมอ้วเซ็งมาแล้วนะเนี่ยเซ็งมาทำอะไรอ่ะอ้วก็จะมาขยายกิจการร้านกาแฟไฮโซของอ้วเซแต่อ้วกำลังกุ้มใจอยู่ตอนนี้เงินที่อ้วไปกู้ธนาคารมาเป็นทุนเนี่ยเกิดอ้วเป็นอะไรไปครอบครัวอ้วจะเป็นยังไงเฮียจะกลัวอะไรล่ะครับเฮียก็ไปซื้อประกันสิครับเขาคุ้มครองผู้กู้อยู่แล้วแถมยังยืดหยุ่นได้ตามสินเชื่ออีกนะตั้งแต่2ปีถึง10ปีที่สำคัญถ้าเฮียเลือกประกันไว้10ปีเนี่ยนะเฮียเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยกิจการใหญ่โตขนาดนี้นี่เฮียจะทำยังไงไหวเนี่ยตอนเช้าอ้วก็ทำฝั่งนี้ตอนเย็นอ้วก็ทำฝั่งนู้นเออเฮียนี่ฉลาดจริงๆพูดเลยนะถ้าหรืออยากกินกาแฟร้านอ้วนะหรืออยากกินอะไรหรือชงกินเองเลยช่วยเฮียขอบคุณเฮียสบาย
องราวของเชฟแคทเทอริงนะฮะวันนี้ก็คงจะได้เห็นสิ่งต่างเยอะแยะมากมายรอผลละทางด้านนี้ว่าสุดท้ายแล้วแตกหรือไม่แตกจริงๆเรามีงานหลายงานมากแต่ว่าเราก็แคนเซิลไปเพราะงานนี้โดยเฉพาะเลยครับ SME ที่แตกนะครับโอ้โหกดดันกรรมการมากเลยแล้วไม่ได้มา3ท่านนะฮะทุกๆครั้งที่เป็นธุรกิจ SME มีเบื้องหลังที่รอคอยความสำเร็จอยู่เยอะแยะมากมายนี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่อยู่ตลอดรายการกับเรานะฮะเรียนเชิญด้วยนะครับโอ้โหดูนะครับกรรมการโอ้โหสวัสดีครับข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยครับเชิญเลยครับงั้นขออนุญาตทางนี้คือคุณพ่อคุณพ่อของใครครับวันนี้เตี่ยครับเตี่ยอ๋อทั้งคู่เลยครับผมโอ้กรรมการดุไหมครับวันนี้ไม่นะครับสนุกดีครับอ๋อดีครับดีนะมีเหตุมีผลใครเราลูกหรือว่ากรรมการกรรมการก็ลบล้างเหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อความถูกต้องคุณแม่นะครับคุณแม่นะครับกรรมการดุไปไหมถามยากเกินไปไหมไม่ค่ะเพราะว่าดูมาหลายรายการดุแบบนี้โอ้ตอนนี้เยอะแล้วมาถึงตรงนี้คุณพ่อลูกเป็นยังไงฮะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้โอ้โหเอาละเราจะเริ่มต้นจากคุณบริก่อนนะครับเชิญเลยครับความจริงแล้วแคทเทอริงนะครับเป็นธุรกิจที่โชติช่วงชัชวาลต้องขอชื่นชมนะคะที่นำเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็โดยเฉพาะเป็นเด็กหนุ่มนั่นคือความคิดแต่ว่าสิ่งที่ฤทธิ์เป็นห่วงหลังจากที่ฟังมาแล้วเป็นห่วงก็คือว่าลุยไปอย่างเดียวเนี่ยคะข้างหลังอ่ะนั่นคือข้อหัวใจที่สำคัญที่สุดการเทรนเชฟการเทรนคนเสิร์ฟไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทำภายในระยะเวลาอันสั้นได้ที่คุณบอกว่าจาก2ล้านคุณจะกระโดดเป็น4ล้าน ในฐานะฤทธิ์เป็นคนฝึกเชฟอยู่ตอนนี้นะคะฝึกให้กับทั้งกรมส่งออกก็ดีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีไม่ง่ายค่ะโอ้โหไม่มีผลต่อคะแนนหลักนะฮะแต่ว่ามีผลทางด้านจิตวิทยา แต่เราก็อยากจะรู้นะฮะว่าสำหรับคุณรีดนั้นให้แตกหรือไม่แตกครับไม่แตกค่ะโอ้โหถ้าให้ขีดเส้นใต้จะให้ตรงไหนฮะเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขาหายไป 400,000 แต่คุณบอกว่าธุรกิจของคุณดีมากคุณเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วต่อให้คุณมาคนเท่านี้คุณต้องพร้อมสิคะสำหรับ 200,000 300,000 ต้องเสิร์ฟได้ไม่ต้องหยุดธุรกิจนั้นค่ะเพราะมันต้องไม่จำเป็นต้องมีคุณอยู่ตรงนั้นแล้วจึงจะโตได้นั่นคือธุรกิจถึงจะโตแบบยั่งยืนค่ะเอาละฮะจากนี้ไป3ท่านหลักจะมีผลโดยตรงแล้ว3ท่านนะจะเริ่มต้นจากท่านแรกก่อนนะฮะคุณทวีครับเชิญครับก็เห็นด้วยกับคุณรีดเลยนะฮะหลายๆเรื่องก็ต้องพัฒนาปรับปรุงเยอะนะฮะแต่ว่าน้องๆทั้ง3คนต้องชื่นชมว่าตั้งใจนะฮะแล้วก็มีความรักในงานนี้จริงๆแต่การลงทุนตะกี้ก็ทุกคนพูดคล้ายๆกันนะฮะเรื่องฟิกคอสที่ลงไปเนี่ยเรายังสงสัยว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือยังก่อนที่จะเริ่มเอาไปให้คนอื่นเช่าลองคำนวณกันดูให้ดีนะฮะเรื่องการคำนวณเรื่องฤดูกาลนะฮะซีซั่นอย่างที่เราว่ามันมีซีซั่นของมันช่วงซีซั่นโลซีซั่นเราควรทำยังไงกับอุปกรณ์หรือช่วงไฮซีซั่นเราควรจะมีอุปกรณ์เท่าที่ไฮซีซันจะจำเป็นจะต้องมีหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องที่ต้องชมจริงๆคือเรื่องอาหารขนาดอาหารเย็นขนาดนี้นะฮะยังอร่อยนะฮะปัญหาคือว่ามันจะอร่อยอย่างนี้ทุกๆจานทุกๆวันตลอดจากนี้ไปหรือเปล่าทำยังไงให้มาตรฐานอาหารของพวกเราอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ได้ในสภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้มันต้องมีวิธีการบริหารจัดการนะเรื่องโลจิสติกเหมือนกันที่บอกว่าจะรับงานหลายๆจุดพร้อมกันรับงานต่อเนื่องรับงานต่างจังหวัดนะฮะหลายๆอย่างผมก็ยังเห็นความไม่พร้อมอะไรของเราอยู่เยอะแต่ว่าเป้าหมายที่เราเซตไว้ระยะสั้นคือ2ล้านเพิ่มเป็น4ล้านต่อเดือนแค่10งาน10กว่างานนะต่อเดือนขอเพิ่มขึ้นจาก 5-6 งานผมมองว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้วยรสชาติอาหารของคุณอาจจะมีบทบาทในอนาคตนะฮะผมเชื่อว่าคุณทำได้นะนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือท่านแรกและมีผลต่อคะแนนทันทีคะแนนของท่านแรกออกมาจะเป็นอย่างไรฮะคุณแม่จะเป็นลมครับแตกหรือไม่แตกดีจะเป็นลมจะเป็นลมเหรอแตกเตี่ยเตี่ยใจเย็นนะเตี่ยตื่นเต้นเตี่ยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะมันแตกหรือไม่แตกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะแม่นะท่านแรกนะฮะแตกหรือไม่แตกครับอย่าเป็นลมนะครับโอ้โหแค่คนแรกคุณทวีถึงกับบอกคุณเตี่ยและคุณแม่ว่าอย่าเป็นลมไปหรือว่าผลจะออกมาไม่ดีกันแน่ครับ
แตกครับแตกแล้วครับถ้าเกิดว่าตรงแตกนี่คือในเรื่องเป้าหมายระยะสั้นถึงแน่นอนใช่ครับผมชิมอาหารเนี่ยผมว่าในวงการธุรกิจอาหารด้วยมันคือรสชาติเรื่องหนึ่งเอาแล้วนะฮะตกลง1ท่านเป็นแตกไปแล้วนะครับท่านที่2ผมไปที่อาจารย์ธัญวัฒน์เลยรู้เรื่องกันไปเลยถ้าไม่แตกยังมีคุณก้องมาปิดท้ายเป็นไงฮะอาจารย์ดูทุกครั้งเลยหล่อไหมอาจารย์หล่อไหมไม่หล่อเต็มเขี้ยวนะเขี้ยวนี่ไม่หล่อพ่อไม่คุณมีผลอะไรนะไม่ครับยังไงเกาะคุณแม่ไว้แน่นๆนะเอาละอาจารย์ธัญวัฒน์ครับน้องๆทั้ง3คนเนี่ยจำคำพี่ลีดไว้ดีๆถ้าน้องจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้เนี่ยก็คือคำแนะนำของพี่ลีดซึ่งผมเห็นด้วยเต็มที่ผมเป็นคนสนับสนุนเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่โตจากลำแข้งผมชอบคนที่ทำจริงทำเต็มที่ทั้ง3คนนี้กุมหัวใจของธุรกิจไว้ได้ก็คืออร่อยนะฮะแล้วก็คุณสามารถจะหาจุดช่องว่างได้อร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาในมีความหรูหราของภาชนะด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครมาทำถึงแม้ว่าจะมีแคเทอริงมากมายก็ตามทั้ง3คนเก่งในแง่ที่ว่ารู้จักต่อยอดนะฮะคือจาก delivery มาสู่ catering มาสู่นะเช่าอุปกรณ์มาสู่การแพ็กเกจสถานที่เข้ากับอาหารด้วยและใจเด็ดที่เลือกทิ้งธุรกิจ delivery เพราะถ้ายังทำ delivery อยู่เนี่ยจะเหยียบเรือ2แคมไม่มีใครที่เหยียบเรือ2แคมแล้วจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนที่ผมอยากจะให้ทำคือไอ้ word of mouth หรือว่าบอกต่อกันเนี่ยมัน 30% เองถึงบอกว่าทำแค่2ปีมันควรจะมากกว่า 30% แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้พยายามตรงนี้มากขึ้นสิ่งหนึ่งเราควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้มากนะฮะลูกค้าบางประเภทเป็นลูกค้าแกนนำนะฮะแกนนำแปลว่าเขาสามารถจะบอกต่อคนอื่นให้ได้ด้วยคุณดูแลเขาดีๆหาข้อมูลเขาดีๆทำสิ่งที่เรียกว่า data based marketing คนกลุ่มนี้ดีกว่าได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งเยอะกว่าเพราะจะมั่นคงกว่าbranding ชื่อยาวไปนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณทำสื่อสารการตลาดดี คนก็จะจดจำได้ครับโอ้ย ฟังแล้วก็มีประเด็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคละเข้ากันไปเป็นบทเรียนบทเรียนนะควรจะจำหรือลืมไปดีฮะจำสิจำนะจำนะ อาจารย์ธัญวัฒน์ครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกจบแล้วเลยโอ้ครับคืนนี้นะครับเราจะมีแตกแตกแล้วนะครับแล้วคุณแม่เป็นอะไรไปครับไม่ดีใจกับลูกชายเลยหรือครับไปดูกันอีกทีดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเตี่ยก็ดีใจมากไปหน่อยครับแค่เลยไปผักคุณแม่แรงไปก็เท่านั้นเองครับเดี๋ยวกลับบ้านแน่พี่คิดบัญชีครับผมก็นึกว่าเลือกอะไรหน้าคุณแม่ดีใจกับคุณลูกชายดีกว่านะครับคุณแม่ยังงงอยู่เลยทำไมอ่ะเตี่ยก็ตื่นเต้นดันจะล้มดันแม่ทำไมเตี่ยดันแม่ทำไมอ่ะไม่เคยขึ้นทีวีไม่ขึ้นทีวีไม่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอาจารย์พูดมีเหตุผลนะครับมีครับมีเหตุผลดีใช่ไหมครับแล้วไปดันคุณแม่ทำไมฮะมันจะล้มมันจะล้มคุณแม่มันจะล้มคุณแม่หนักแน่นดีของยันธรรมะถ้าเกิดว่าตรงในเรื่องราวของproduct นี้ใช้ได้เลยคือถ้าคุณแม่ตามผมมาตลอดเนี่ยนะฮะถ้าไม่อร่อยผมจะบอกตรงๆเลยว่าไม่อร่อย ถึงแม้ผู้ประกอบการจะโกรธผมก็ไม่อร่อยนี่หว่า และความอร่อยเป็นเบอร์หนึ่งเลยถ้าผมนะฮะถามว่าจะบอกว่าใครจะไปที่ไหนเนี่ยนะฮะต่อไปคอนเนเซอร์ผมบอกว่านี่ไงเดอะเชฟนี่ไง คือผมไปกินที่อื่นมันไม่อร่อยไงกินแบบยันกันผีอะไรทำนองนี้พี่น้องครับผมการันตีครับอร่อยครับโอ้โหไปกันไม่หยุดไม่ยั้งแล้วเนี่ยโอ้เริ่มต้นเหมือนจะไม่ดีครับคุณก้องผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วคือตอนนี้มันไม่มีผลแล้วแต่ก็ความจริงก็ต้องเป็นความจริงจริงๆก็คือครับเชิญครับ
สนับสนุนนะอย่างของที่พี่ลีดแนะนำไปก็ไปมีส่วนที่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์แต่ละท่านแนะนำเนี่ยก็อยากให้เก็บเป็นความคิดแต่ที่พี่ห่วงนะฮะเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วก็ได้เจอน้องรัชพลเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มทำเมื่อปีแรกๆนะฮะอย่างแรกเลยพี่ก้องว่าทั้ง3ท่านต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือในการไปขายงาน2จุดเด่นอย่างแรกเลยที่บอกว่าทำไมพี่จัดงานอยู่400งานพี่ชัยเอกพี่ชัยเอกใช้รัชพลแค่4งานในขณะที่บางแคชริ่งเข้ามาพรีเซนต์จนเราจำได้ว่าเฮ้ยจะต้องใช้อันนี้นะฉันเองพี่ก็ว่าอันนี้ต้องเป็นการสร้างจุดเด่นกับตัวเองต้องคิดว่าจะสร้างจุดเด่นหรือความโดดเด่นตัวเองยังไงให้คนหรือลูกค้าจับจดจำได้ว่าเราคือ the shape catering อันนี้สำคัญนะฮะสุดท้ายแล้วแตกกันไม่แตกครับแตกค่ะแตกครับขอบคุณเจ้าตัวหน่อยครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนพวกเรามาแล้วก็ไม่รู้จะสาธยายังไงก็ขอบคุณมากขอกอดทีนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยล่ะครับเพราะกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองมาถึงวันนี้ผมว่าคุณเตี่ยและคุณแม่คงดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นลูกชายทำในสิ่งที่เขารักได้สำเร็จนั่นเองครับตามภาษานะครับวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณมังกรพัฒนาแพทย์ด้วยนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับนายวันนี้เป็นบรรยากาศของความสุขจริงๆเลยครับเชิญครับบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะดูมาตลอดรายการจริงๆก็ชมมาตั้งแต่ต้นนะฮะก็ต้องบอกว่ารู้สึกชื่นชมทางบริษัทมากเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ SME นะอันแรกก็คือว่าทั้ง3คนเนี่ยมีใจรักแล้วก็ตั้งใจในการทำธุรกิจจริงผมว่านี่เป็นปัจจัยแรกเลยของความสำเร็จนะฮะแล้วก็ตีโจทย์เชิงกลยุทธ์แตกแต่ว่ายังไงก็ความเห็นของท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านแล้วก็คุณรีดเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ทีมงานน่าจะไปนำไปคิดถ้าจะขยายธุรกิจตลอดไปต่อไปพวกนี้ผมว่าเป็นประโยชน์นะแต่มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอนครับรับเลยนะฮะมาแล้วนะครับถ้วยเกียรติยศนะครับ KSME Awards ครับพี่ๆน้องๆนี่นะฮะถ้วยสูงสูงถูกต้องเลยครับแล้วก็บริการบัญชีรวมมิตร SME กสิกรไทยนะครับ 100,000 บาทครับโอ้โหนี่คือความสำเร็จนะฮะเชื่อว่าในเรื่องราวต่างๆกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายๆอ้าวกลุ่มนี้บ้างผมยังไม่ได้ถามเลยสิริรวมแล้วให้แตกหรือไม่แตกครับแตกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับทุกวันศุกร์นะครับช่อง5 5ทุ่มครับ SME ตีแตกสวัสดีครับสรุปปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 1. คุณภาพและรสชาติของอาหารที่ดี 2. มีบริการจัดเลี้ยงหลายรูปแบบ 3. เน้นรูปแบบการจัดงานและดีไซน์อาหารรูปแบบใหม่ 4. เจ้าของธุรกิจต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคุณสมบัติทั้งหมดนี้ก็มีรวมอยู่ใน The Chef Catering นั่นเองครับ